4วันตกนรกบนดินพริตตี้สาวร้องหนุ่มรีสอร์ทดังลวงจ้างมอมยาขืนใจหลอนซ้อมยับสายไหมต้องรอดพาพริตตี้สาวร้องบิ๊กโจ๊กเจอเสียใหญ่เจ้าของรีสอร์ทดังอ่างทองลวงจ้างไปเอนเตอร์เทนสุดท้ายตกนรกบนดินเจอมอมเหล้ามอมยาบังคืบขืนใจจนถึงวันที่4เสียใหญ่ร้อนยาหนักกระทืบยับต้องยกมือไหว้ขอชีวิตขอกลับบ้านเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่7กุมภาพันธ์2567นายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพาพริตตี้สาวอายุ30ปีผู้เสียหายเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุถูกเสียใหญ่เจ้าของรีสอร์ทในจังหวัดอ่างทองจ้างไปเอนเตอร์เทนแล้วบังคับให้เสพยาก่อนลงมือข่มขืนและทำร้ายร่างกายจนใบหน้าบวมช้ำกระดูกปลายจมูกหักมีเลือดในตาทั้งสองข้างนอกจากนี้ยังมีรอยฟกช้ำตามร่างกายต้องนอนรักษาตัวนานเกือบ2สัปดาห์สุดช้ำพริตตี้สาวกล่าวทั้งน้ำตาว่าทำงานเป็นพริตตี้รับงานเอนเตอร์เทนลูกค้าทั่วไปโดยเพื่อนแนะนำให้รู้จักเสี่ยนักธุรกิจชื่อดังในจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ว่าจ้างไปทำงานในงานเลี้ยงที่รีสอร์ทของเขาและบอกว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาปาร์ตี้แต่เมื่อนั่งไปสักพักก็ไม่เห็นมีเพื่อนๆมาจากนั้นยังชงเหล้าให้ดื่มเมื่อดื่มไปก็เมาอย่างรวดเร็วตอนนั้นเขาเล่าว่าติดคุกไปปีกว่าเพิ่งออกจากคุกมาไม่นานเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ทำให้เริ่มอยากกลับแต่เขาไม่ให้กลับแล้วยังเอายาเสพติดออกมากัดครึ่งหนึ่งกินเองอีกครึ่งยัดใส่ปากเราบังคับให้กลืนไม่นานก็มีอาการตัวชาขยับร่างกายไม่ได้และถูกมอมเหล้าต่อเนื่องจนเริ่มไม่ไหวเขาก็ยื่นยาเม็ดสีส้มให้อมใต้ลิ้นอ้างว่าเป็นยาแก้เมาแต่เมื่อกินเข้าไปก็ยิ่งขยับตัวไม่ได้และถูกบังคับข่มขืนใจในที่สุดวันรุ่งขึ้นเสียยังบังคับให้เสพไอซ์ทำให้ร่างกายยิ่งแย่กว่าเดิมจนแทบไม่ได้สติเมื่อขอกลับบ้านก็ข่มขู่จนกระทั่งวันที่4เสียเริ่มหลอนยาเห็นภาพหลอนมาทำร้ายเราทั้งเตะต่อยบีบคอเอาเท้าเหยียบหน้าเหยียบคอขู่ว่าหากไปแจ้งความตำรวจในอ่างทองสามารถเคลียร์ได้หมดตอนนั้นกลัวมากพยายามยกมือไหว้ร้องขอกลับบ้านบอกจะไม่เปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นจึงยอมให้กลับเขาไปบอกแม่ตัวเองด้วยว่าซ้อมเราแม่เสียสงสารจึงพาไปส่งท่ารถตู้ขึ้นรถกับกรุงเทพมหานครแล้วให้เงินติดตัวกลับมา 30,000 บาทซึ่งใช้เงินเป็นค่ารักษาตัวจนเกือบหมดด้านนายเอกภพระบุตอนแรกผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความแต่เมื่อเพื่อนทราบเรื่องก็เห็นว่าจำเป็นต้องแจ้งความและเพื่อนๆยังไปคุยประวัติของเสียรายนี้พบว่ามีพฤติการหลอกพริตตี้ไปเอนเตอร์เทนแต่กลับถูกมอมยาบังคับขืนใจลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้งบางรายถูกทำร้ายและปัสสาวะรถด้วยหลายรายถูกถ่ายคลิปแบล็คเมย์หากผู้เสียหายไปแจ้งความก็จะขู่ปล่อยคลิปแชร์จึงขอฝากผู้เสียหายคนใดที่ถูกทำร้ายเช่นนี้ติดต่อมาที่เพจสายไหมต้องรอดได้ทันทีและฝากไปยังผู้ที่คิดจะเข้าให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นใครอย่ามาปกป้องคนแบบนี้อาจจะเดือดร้อนไปด้วยอยากจะบอกว่าถึงผู้เสียหายจะทำงานเป็นเด็กเอนเตอร์เทนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำเขาแบบนี้บิ๊กโจ๊กขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้การศูนย์สืบสวนซึ่งเป็นชุดทำงานและผู้กำกับให้รับคดีวันพรุ่งนี้คุณเอกภพจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความและลงพื้นที่เข้าค้นซึ่งน่าจะพบยาเสพติดอีกบ้างเพราะทราบว่าผู้ก่อเหตุใช้ยาเสพติดมีพฤติการชอบซ้อมพวกนี้นอกจากต้องดำเนินคดีแล้วต้องเข้าบำบัดด้วยหากให้มาอยู่ในสังคมเดี๋ยวก็กลับมาก่อคดีอีกส่วนตัวมั่นใจว่าถ้าจับตัวได้แล้วน่าจะมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความมากกว่านี้ต
นในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีเยาวชนและครอบครัวก็ต้องไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุแล้วก็ต้องบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทันทีก้าวไกลกังวลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกระทบส.ส.สน.แกมต้องยื่นศาลก่อนหรือไม่ก้าวไกลกังวลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันที่31มกราคมกระทบหน้าที่ส.ส.ที่ประธานสภาตอบให้ชัดส.ส.เสนอกฎหมายต้องยื่นศาลก่อนหรือไม่กลัวถูกตีความล้มล้างการปกครองวันนอแจ้งให้ฝ่ายกมร.พิจารณาคำวินิจฉัยศาลฉบับสมบูรณ์แล้วเมื่อเวลา10:50 นวันที่7 กุมภาพันธ์ 2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาเป็นประธานการประชุมโดยนายชุติพงศ์พิภพพินโยส.ส.ระยองพรรคก้าวไกลหารือถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาว่าตอนนี้มีข้อกังวลว่ามีการก้าวล่วงเข้ามาในอำนาจนิติบัญญัติเนื่องจากเนื้อหาในคำวินิจฉัยเลยเข้ามาในอำนาจหน้าที่นิติบัญญัติที่มีหน้าที่ทั้งเสนอแก้ไขและยกเลิกกฎหมายคำถามคือเมื่อคำวินิจฉัยของศาลที่ออกมาอาจทำให้เกิดการตีความได้ว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าจะยื่นหรือจะแก้ข้อกฎหมายต่างๆต้องรอว่าศาลรัฐธรรมนูญจะอนุญาตให้ทำอะไรได้ตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเพราะพรมแดนคำวินิจฉัยของศาลครั้งนี้กระทบการทำหน้าที่ของส.ส.ทุกคนดังนั้นอยากให้ประธานสภาในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติวินิจฉัยหรือยืนยันเป็นจุดยืนของสภาว่าเรามีหน้าที่ตรากฎหมายแก้กฎหมายหรือแม้แต่การให้ความเห็นซึ่งสภามีการเปิดการให้ความเห็นต่อกฎหมายต่อไปต้องปิดหรือไม่ถ้าการให้ความเห็นหรือการรณรงค์อาจจะเข้าข่ายถูกตีความว่าล้มล้างการปกครองได้สิ่งที่กังวลคือต่อไปหากปล่อยให้มีการตีความโดยเข้าใจไม่ตรงกันหากในอนาคตผมบอกว่ากฎหมายถูกยื่นโดยคนที่เป็นนายพลหรือเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีประวัติเคยเป็นผู้ก่อการรัฐประหารเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ผมต้องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่จึงอยากขอความมั่นใจในเรื่องนี้นายชุติพงศ์กล่าวด้านนายวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าตนได้ให้ฝ่ายกฎหมายรอรับคำวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์จากศาลรัฐธรรมนูญและให้ช่วยปรึกษาหารือรวมทั้งให้สำนักเลขาธิการสภารับคำหารือและคำถามของนายชุติพงศ์ไปให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเพื่อที่จะประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปชัชชุออนนักตบสาวทีมชาติไทยเผย1ความฝันเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของฮิเมจิวิกตอริน่าลีกดิวิชั่น2ญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยถึงความฝันในการเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพบุ๋งบิ๋งชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ปัจจุบันสังกัดอยู่สโมสรฮิเมจิวิกตอริน่าทีมในวีลีกดิวิชั่น2ญี่ปุ่นได้ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับ NHK World Japan สื่อเจ้าดังประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความฝันของตัวเธอในการเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพโดยกล่าวว่าความฝันสูงสุดคืออยากเล่นทั่วโลกอยากไปทุกทวีปทุกลีกคือมันอยากใช้ชีวิตในหลายๆรูปแบบแต่ที่สุดเลยในตอนนี้ก็ยังยกให้ญี่ปุ่นเพราะประทับใจในเรื่องความเซฟของการใช้ชีวิตมีครั้งหนึ่งเคยต้องไปรอรถเมย์ตอน4 ทุ่มคนเดียวแต่ก็อุ่นใจเพราะยังมีการ์ดคอยคุ้มกันตลอดประทับใจมากเขาตีได้หมดชัชชุออนเปิดใจกับสื่อญี่ปุ่นหลังเล่นวีลีกดิวิชั่น2ญี่ปุ่น